สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาวาดรูปง่ายๆกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวาดหน้าตามวัยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะตามจริงนะคะในทุกๆครั้งที่วาดเนี่ยเราควรจะขึ้นโครงล่างก่อนแต่ว่าหลายๆครั้งเราขออนุญาตวาดสดๆเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าหน้าผิดสเกลไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะโดยเราจะมาเริ่มที่โครงหน้าของวัยเด็กก่อนนะคะวัยเด็กเนี่ยจะมีลักษณะหน้าที่สั้นค่ะน่าจะไม่ได้เรียวยาวเหมือนหน้าผู้ใหญ่ซึ่งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันเลยนะคะตอนเด็กเนี่ยหน้าผู้หญิงกับผู้ชายก็จะไม่ต่างกันมากค่ะการวาดหน้าเด็กนะคะช่วงของหูกับช่วงของแก้มเนี่ยค่ะจะไม่ห่างกันมากเนื่องจากหน้าของเด็กยังสั้นอยู่ค่ะการวาดดวงตาของเด็กนะคะก็จะวาดดวงตาที่กลมโตแล้วก็มีสัดส่วนที่อยู่บนใบหน้าค่อนข้างจะเยอะค่ะหากเราวาดดวงตากลมโตนะคะอยู่ในช่วงของเด็กผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นนะคะก็จะทำให้คาแรคเตอร์นั้นดูหน้าเด็กกว่าวัยค่ะสำหรับหน้าที่เราวาดอยู่นะคะก็จะเป็นหน้าของเด็กผู้หญิงที่อายุน่าจะราวๆประมาณ 8-10 ปีซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเริ่มจะเจริญพันธุ์ค่ะถ้าจะวาดให้เด็กลงกว่านี้นะคะสัดส่วนของดวงตาก็อาจจะโตขึ้นรวมถึงหน้าก็อาจจะแคบขึ้นด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในตัวอย่างข้างหลังเป็นของเด็กผู้ชายแล้วกันนะคะพอยต์หนึ่งของการวาดหน้าเด็กนะคะคือช่วงของจมูกกับปากจะไม่ห่างจากดวงตามากค่ะต่อมาเราก็จะมาเริ่มหน้าต่อไปเลยนะคะเป็นหน้าของวัยสาวค่ะเราก็จะสอนวาดโดยอิงจากความจริงนะคะทฤษฎีความจริงของการเปลี่ยนรูปหน้าของคนนะคะจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากร่างกายที่จะสูงใหญ่แล้วก็มีน้ำมีนวลมีหน้าอกมีส่วนโค้งเว้านะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะสำหรับช่วงหน้าเราก็คือรูปทรงของตาเราก็จะแคบลงค่ะแล้วก็โค้งหน้าของเราก็จะมีความยาวขึ้นมีความเรียวขึ้นรวมถึงจมูกกับปากนะคะก็จะไม่ใกล้กับดวงตาเท่ากับวัยเด็กค่ะจากที่เห็นนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงหน้าของวัยเด็กนะคะแคบกว่าช่วงหน้าของวัยสาวนะคะต่อมานะคะเราจะวาดคุณป้าหรือคุณยายดีวาดคุณยายละกันแต่ว่าเอาเป็นคุณยายที่ยังไม่แก่มากละกันนะคะโดยเป็นวัยที่ใบหน้านะคะสูญเสียคอลลาเจนไปเรียบร้อยแล้วนะคะทำให้หน้าจากที่เคยเรียวยาวนะคะหย่อนคล้อยลงค่ะวิธีการวาดนะคะก็จะวาดคล้ายๆกับใบหน้าของเด็กเพียงแต่ว่าช่วงที่โค้งมนของ
คางนะคะจะไม่แหลมเหมือนกับช่วงวัยเด็กค่ะและจริงๆนะคะช่วงคอก็จะมีริ้วรอยด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอข้ามไปก่อนนะคะเราจะวาดแค่หน้าค่ะไหนๆก็ไหนๆนะคะเราก็อยากวาดให้คนที่กำลังดูอยู่ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเราก็จะเริ่มวาดจากการที่หน้ายังไม่ค่อยมีริ้วรอยให้ดูก่อนละกันค่ะแล้วก็จะวาดตาที่ไม่ได้เล็กมากนะคะเพื่อให้ดูว่าถึงแม้ว่าตาไม่เล็กนะคะแต่หากหน้ามีริ้วรอยนะคะหน้าก็จะดูมีอายุขึ้นได้ค่ะโดยวาดทุกอย่างนะคะตาจมูกปากเหมือนกับวัยสาวเลยค่ะค่ะนี่คือหน้าปกตินะคะที่ยังไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะคะเราจะวาดคุณยายที่ดูใจดีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวาดคิ้วให้ตกลงมานิดนึงนะคะและเราก็จะเริ่มมาเติมริ้วรอยให้ดูค่ะเริ่มจากริ้วรอยล่องใต้ตาก่อนละกันค่ะรวมถึงตีนกานี่นะคะเราก็ใส่ริ้วรอยเล็กๆลงไปแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นล่องแก้มค่ะพอใส่ริ้วรอยเข้าไปนะคะเห็นไหมคะว่าหน้าเนี่ยดูมีอายุขึ้นมาทันทีเลยค่ะและเมื่ออายุมากขึ้นนะคะประกายในตานะคะก็จะไม่สุกสว่างเท่ากับวัยเด็กค่ะล่องแก้มหรือว่าล่องน้ำหมากนะคะก็จะเริ่มมาในผู้หญิงที่วัย30ขึ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะล่องรอยก็จะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าดูแลตัวเองดีนะคะก็จะมาช้าค่ะเช่นไม่โดนแสงแดดนะคะแล้วก็ใช้สกินแคร์ดีๆก็จะช่วยให้มาช้าค่ะเห็นไหมคะแม้ว่าดวงตานะคะจะดูเด็กแต่ว่าหากมีริ้วรอยนะคะหน้าก็จะดูสูงวัยขึ้นต่อมานะคะเราก็จะมาวาดเป็นหน้าของคุณยายที่ตาเล็กแล้วอะค่ะตาปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเส้นรอยตีนกานะคะแล้วก็มีร่องแก้มเป็นคุณยายที่อายุมากแล้วก็สายตาไม่ค่อยดีแล้วค่ะมีริ้วรอยบนหน้าผากด้วยนะคะหน้านี้ก็จะเป็นคุณยายที่อายุมากกว่าคุณยายข้างบนนะคะนิ้วรอยหน้าผากนะคะก็จะเกิดจากการเลิกหน้าผากบ่อยๆค่ะนี่เราก็จะเติมข้างบนให้ดูด้วยค่ะว่าพอใส่เข้าไปหน้าก็จะดูสูงวัยเพิ่มขึ้นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะวาดให้ดู3หน้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวข้างหลังเราก็จะมีตัวอย่างที่เป็นผู้ชายให้ดูด้วยค่ะแต่จะเป็นตัวอย่างที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เราวาดนะคะเราใช้มือถือที่ต้องอัดวิดีโอไปคุยวิดีโอคอลค่ะก็เลยอัดตอนที่กำลังวาดไม่ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะคะวัยเด็กนะคะก็ดวงตากลมโตหน้าสั้นช่วงจมูกกับปากจะแคบค่ะอันนี้ก็คือพอยต์หลักๆนะคะ
ส่วนวัยสาวนะคะดวงตาก็จะแคบลงมาสรุปอีกทีนะคะเผื่อคนไม่ทันนะคะช่วงจมูกกับหน้าจะยาวขึ้นค่ะช่วงจมูกที่ว่าเนี่ยก็คือจมูกกับปากนะคะจะไม่ติดกับตาในบางกรณีนะคะเราอาจจะใส่ขนตานะคะเพื่อให้หน้าดูสาวขึ้นด้วยแล้วก็สำหรับคุณยายที่จริงๆแล้วทริคนี้นะคะก็เอาเป็นวาดไปวาดมามันน่าจะเหมือนคุณป้ามากกว่าเนอะคือมีริ้วรอยนะคะริ้วรอยเนี่ยก็จะมีตรงส่วนของหน้าผากเกิดจากการแบบเลิกหน้าผากบ่อยๆนะคะก็จะมาเร็วยีนกาล่องตาล่องแก้มนะคะรูปหน้าที่จะเปลี่ยนไปเป็นโค้งมนนะคะหน้าก็จะไม่เรียวไม่แหลมแล้วก็หน้าก็จะสั้นขึ้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวยูค่ะโค้งเหมือนตัวยูค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะวาดหน้าตามวัยนะคะแบบสดๆก็จบแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวข้างหลังเราจะใส่เป็นวิดีโอที่วาดหน้าแต่ละช่วงของผู้ชายค่ะยังไงก็อย่าเพิ่งกดปิดนะคะดูกันด้วยนะคะสำหรับการดูคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่กดเข้ามาดูกันถ้าดีก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปออกมาค่ะแม้ว่าเราจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนวาดไว้นะคะแต่ว่าทฤษฎีการวาดหน้าตามวัยผู้หญิงผู้ชายก็จะมีความคล้ายๆกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเด็กผู้ชายที่ช่วงวัยอายุประมาณ 5-6 ปีนะคะหน้าก็จะเล็กแล้วก็แคบดวงตาก็จะโตกว่าแบบตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงค่ะต่อมาก็จะเป็นหน้าของผู้ชายช่วงวัยรุ่นนะคะอายุประมาณ19 18 19ประมาณนั้นค่ะหน้าก็จะเรียวยาวขึ้นก็คือทฤษฎีการวาดเดียวกับของแบบผู้หญิงค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ดวงตาช่วงจมูกแล้วก็คิ้วค่ะสำหรับหน้านี้ก็จะเป็นคุณลุงประมาณอายุ35ถึงประมาณ35ถึง40กว่าค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้วาดริ้วรอยข้างบนหน้าผากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็จะมีเขาบางๆโผล่มาจะไม่เหมือนกับหน้าวัยรุ่นนะคะลองดูดีๆหน้าวัยรุ่นจะมีกรอบหน้าที่ชัดเจนกว่าค่ะสำหรับหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคุณลุงที่อายุมากขึ้นอีกนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราเสริมการวาดริ้วรอยให้ชัดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตีนกาหรือว่าล่องแก้มแล้วก็เดี๋ยวเราจะวาดเส้นหน้าผากเพิ่มไปด้วยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็คงหน้าก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นลักษณะคล้ายๆตัวยูเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการวาดหน้าตามช่วงวัยนะคะก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ